ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูวุ้นนมสดบลูเบอร์รี่มาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายเกลือป่นนมผงเต็มมันเนยไตรอิทิมินและน้ำลงในภาชนะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นนมสดสีขาวส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงและกลิ่นบลูเบอร์รี่คนผสมให้เข้ากันตักวุ้นบลูเบอร์รี่ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/2 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวจากนั้นตักวุ้นนมสดสีขาวใส่ลงในวุ้นบลูเบอร์รี่ที่ทรงตัวแล้วประมาณ 3/4 ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีค่ะก่อนเสิร์ฟใส่บลูเบอร์รี่กวนด้านบนตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ